เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยงานครั้งนี้นะครับเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9แล้วก็เป็นเรื่องของพลังแผ่นดินนะครับงานนี้ก็เป็นเรื่องของพลังแผ่นดินนะครับเรื่องของดินน้ำลมไฟเพราะถือว่าพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างเป็นเหมือนพลังแผ่นดินที่ขับเคลื่อนให้กับประเทศไทยให้กับแผ่นดินไทยเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เป็นลักษณะที่เป็นซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นเลข9เป็นเลข9ไทยแต่ว่าในงานนี้จะผสมผสานไปด้วยสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่แทนความหมายของธาตุทั้ง4นะครับคือดินน้ำลมไฟผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้โอกาสมาทำงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ได้ร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นประสงค์นิกรคนไทยที่รักในหลวงเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกความจงรักภักดีอะไรบางอย่างออกมาในงานศิลปะนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาลองสัมผัสถึงบรรยากาศความหนาวของเชียงรายนะครับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็อยากให้มาชมที่ไร่เชิญตะวันให้มาดูเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาด้วยนะครับยังไงขอเชิญทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันที่ไร่เชิญตะวันนะครับสดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา